่ะก็กลับมาพบกับอ้อมอีกแล้วนะซึ่งวันนี้ค่ะอ้อมจะพาคุณผู้ชมนะคะไปสนุกไปมันและไปพบกับเรื่องราวแปลกๆใหม่ๆของวงการมอเตอร์สปอร์ตพร้อมกับไลฟ์สไตล์ของเราที่ไม่เหมือนใครค่ะแล้ววันนี้นะคะอ้อมก็พาคุณผู้ชมมาไกลถึงสุวรรณภูมิเลยนะตื่นตั้งแต่เช้าเลยเพื่อจะพาคุณผู้ชมนะคะมาเดินทางพร้อมกับภาพสวยๆที่จะพาคุณผู้ชมไปเดินทางที่ไหนแต่ต้องบอกว่าอุบไว้ก่อนนะคะเพราะว่าอ้อมเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปเดินทางที่ประทับใจแน่นอนนะคะไปกันพร้อมกับเจ้ารถคันนี้ค่ะ Honda Accord นั่นเองค่ะพร้อมแล้วตามอ้อมมาเลยดีกว่าค่ะชมหาแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้เจ้ารถคันนี้มาเดินทางกับเราค่ะกับเจ้า Honda Accord คันสวยคันนี้นะคะซึ่งอ้อมจะมาเล่าถึงประวัติความเป็นมาของตระกูล Accord ให้ทุกคนเนี่ยได้รู้กันค่ะซึ่งเราเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะกับเจ้ารถรุ่นแรกค่ะ Honda Accord The First Generation 1976ค่ะซึ่งเป็นรุ่นแรกเลยนะคะของ Honda Accord ที่มาพร้อมกับสมาร์ทไซด์และประหยัดน้ำมันค่ะซึ่งรถนี้นะคะก็มียอดขายถือว่าฮอตฮิตมากที่สุดเลยในช่วงทศวรรษ1970ค่ะและสำหรับรุ่นที่2นะสำหรับ Honda Accord The Second Generation 1982ค่ะรุ่นนี้นะคะก็เป็นรุ่นที่ Honda Accord เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นแรกที่ผลิตในสหรัฐอเมริกาค่ะสำหรับรุ่นที่3ของ Honda Accord The Third Generation 1986นะคะเป็นรุ่นที่3ที่ Honda Accord เนี่ยได้มีการปรับปรุงรูปแบบค่ะให้มีดีไซน์ที่สปอร์ตแล้วก็ดูโดดเด่นมากขึ้นค่ะโดยมีตัวพ่ออย่าง Honda Prelude นะคะเป็นตัวต้นแบบนั่นเองค่ะสำหรับรุ่นที่4นะคะกับ Honda Accord The Fourth Generation 1990ค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่4แล้วนะคะที่เริ่มต้นในปี1990ซึ่งโมเดลนี้นะคะได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มรถซีดานขนาดกลางค่ะที่มีเครื่องยนต์ขนาด 2.2 ลิตรนั่นเองค่ะและรุ่นที่5นะคะของ Honda Accord The 5th Generation 1994ค่ะเป็นรุ่นที่5ของ Honda Accord นะคะซึ่งได้ถูกปรับปรุงในรูปลักษณ์ภายในให้สมรรถนะและความปลอดภัยในการขับขี่เนี่ยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีการเพิ่มถุงลมนิรภัยคู่หน้าเข้ามาอีกด้วยค่ะส่วนรุ่นที่6นะคะสำหรับ Honda Accord The 6th Generation 1998นะคะซึ่งรุ่นนี้ค่ะเป็นรุ่นที่6ของ Honda Accord Sedan นะคะซึ่งได้ถูกปรับให้มีขนาดใหญ่แล้วก็กว้างขวางมากขึ้นค่ะโดยมาพร้อมกับความเป็น Exclusive นะคะทั้งในการดีไซน์และในสมรรถนะของเครื่องยนต์ด้วยค่ะส่วนรุ่นที่7นะคะนั่นคือ Honda Accord The 7th Generation 2003นั่นเองนะคะซึ่งรุ่นนี้ค่ะเป็นรุ่นที่7แล้วนะคะที่ Honda Accord เนี่ยได้เพิ่มความเป็น1ค่ะทั้งในด้านขนาดของรถที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็มีสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่ดีแล้วก็แรงมากขึ้นด้วยค่ะและตัวนี้นะคะได้ถูกจัดให้อยู่ในท็อป10ของรถที่ดีที่สุดในปี2005ด้วยค่ะซึ่ง Honda Accord นะคะก็ได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นโดยมีการแนะนำเทคโนโลยีไฮบริดให้ทุกคนได้รู้จักกันมากขึ้นค่ะส่วนรุ่นที่8นะคะสำหรับ Honda Accord The 8th Generation 2008นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่8แล้วนะคะสำหรับ Honda Accord ค่ะก็ได้ถูกจัดให้อยู่ในรถนั่งขนาดใหญ่นะคะที่มีความปราดเปรียวว่องไวแล้วก็สนุกสนานในการขับขี่มากยิ่งขึ้นค่ะมาพร้อมกับความหรูหรานะคะแล้วก็กับฟีเจอร์ต่างๆมากยิ่งขึ้นค่ะและมีประสิทธิภาพนะคะในด้านการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะส่วนรุ่นที่9ของเรานะคะนั่นคือ Honda Accord The 9th Generation 2013นะคะซึ่งรุ่นนี้ค่ะก็เป็นรุ่นปัจจุบันแล้วนะคะนั่นก็คือ Honda Accord รุ่นที่9นั่นเองค่ะที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยสมรรถนะที่ดีเลิศนะคะแล้วก็การดีไซน์ที่เยี่ยมไปอีกระดับนึงค่ะโดย Honda Accord G9 นี่ค่ะก็เป็นรุ่นที่ยังคงรักษาความเป็น Accord ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็ยังเพิ่มสไตล์ที่โดดเด่นขึ้นกว่าที่เคยมีมาค่ะ
และสำหรับรถ Honda รุ่นที่10ของเรานะคะนั่นก็คือ Honda Accord 10 Generation ค่ะหรือว่า G10 ของเรานั่นเองนะคะรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากค่ะแต่ตัวเครื่องยนต์นะคะเปลี่ยนจากเบนซินธรรมดาเนี่ยเป็นไฮบริดค่ะซึ่งออปชันของเขานะคะก็เปลี่ยนให้ดูรถเนี่ยหรูหรามากยิ่งขึ้นค่ะแล้ววันนี้เนี่ยอ้อมก็คิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยคงจะรู้จักกับประวัติความเป็นมาของ Honda Accord ทั้ง10รุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะยังไงวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูสมรรถนะของรถในการขับขี่ที่แท้จริงกับอ้อมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวตามอ้อมมาชมกันเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เรากำลังที่จะมาขับรถของ Honda Accord Generation 9หรือว่าปี2013นั่นเองเรียกได้ว่าปกติเนี่ยเป็นคนที่ใช้ Honda อยู่แล้วนะคะก็มีความนุ่มนวลเป็นเอกลักษณ์ของ Honda อยู่แล้วแต่ว่าที่สำคัญเนี่ย Honda Accord ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นรถที่มีฟังก์ชันล้ำกว่าเดิมเพราะว่ามีลูกเล่นอะไรที่ใหม่ขึ้นกว่าเดิมที่ Honda Brio ไม่มีนั่นก็คือการที่จะมีแบบว่าปุ่มกดนะทัชสกรีนสามารถที่จะแบบว่าอะไรนะหาพื้นที่หาแผ่นที่กลัวกันหลงอะไรอย่างเงี้ยไปได้หมดเลยแต่เจ้าของรถเขาบอกว่าเขาเล่นไม่เป็นนะคะ GPS ตอนนี้เปิดยังไงไม่รู้เหมือนกันถามแล้วที่แรกของเราวันนี้นะคะที่จะพาคุณผู้ชมไปนั่นก็คือวัดกิ่งแก้วนั่นเองซึ่งวัดนี้นะคะก็เป็นวัดที่น่าเลื่อมใสมากๆเลยนะคะมีหลวงปู่เผือกนะคะเดี๋ยวเราไปนมัสการกันเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูกันดีกว่าว่าเจ้า Accord Generation 9หรือ Accord ปี2013เนี่ยจะตอบสนองตามความต้องการของอ้อมได้ไหมจะพาอ้อมเที่ยวได้สุดจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวตามมาดูกันดีกว่าค่ะ春が시작되고다시깨어난다나는오늘도숨을쉬지잠이덜게오후오늘은무얼할까